ครับมาพบกับ KGG Review นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเมาส์นะครับของทางค่าย Sovi นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้ก็คือ FK2 นะครับผมอยู่ในซีรีส์ของ FK นั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าแต่ละซีรีส์ของ Sovi เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่น FK เนี่ยก็จะเป็นทรงบาลานซ์นะครับซีรีส์ ZA ก็จะเป็นทรงบาลานซ์เหมือนกันแต่ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมาดูที่หน้ากล่องกันนะครับกล่องของ Sovi นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นโครงของเมาส์นะครับอยู่ข้างหน้าแบบนี้หน้ากล่องนะครับกล่องค่อนข้างเรียบหรูนะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับที่กล่องนะครับผมค่อนข้างแบบทำกล่องเป็นแนวมินิมอลนะครับก็จะมีชื่อรุ่นก็คือ FK2นะครับผมแล้วก็เป็นแบนคิวนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรเป็นชื่อรุ่นกับชื่อกับโลโก้ของ Sovi นะครับด้านหลังมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับที่กล่องมันคือแบบเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะครับกล่องสีดำมีเค้าโครงของลูกเมาส์นะครับมีแค่นี้เลยนะครับที่กล่องเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ที่เราจะได้มานะครับด้านในกล่องเราก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างแรกก็คือเป็นกริปกันลื่นนะครับมีสแปร์ให้นะครับ2ชิ้นด้วยกันนะครับนี่นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับของ Sovi ให้นะครับ1แผ่นแบบนี้นะครับผมต่อไปเป็นการ์ดวารันตีนะครับก็คือการ์ดรับประกันโปรดักต์นะครับของทาง Sovi นั่นเองนะครับต่อไปก็คือuser guide นะครับข้างในก็จะบอกเรื่องของสเปคนะครับต่างๆวิธีการกดต่างๆนะครับเปลี่ยนไอ้วิธีการตั้งค่านะครับของเมาส์นั่นเองนะครับในคู่มือเนี่ยก็จะมีลักษณะการกดของเมาส์นะครับให้ดูนะแล้วก็เรื่องของปุ่มนะครับของเมาส์ในรุ่นต่างๆให้ดูนะครับแบบนี้นะของ Sovi เนี่ยหลักๆเลยก็จะมีเมาส์2แบบนะครับสองแบบด้วยกันนะก็จะเป็นเมาส์ที่เป็นทรงมือขวานะครับกับเมาส์ที่เป็นทรงบาลานซ์ที่สามารถจับได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับประมาณนี้นะให้ดูรูปนะครับมาดูในส่วนของสเปคนะที่กล่องไม่มีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่ตัวคู่มือนะครับสเปคเนี่ยเมาส์ Sovi ไม่มีไดเวอร์นะครับก็คือไม่มีซอฟต์แวร์ใดๆทั้งสิ้นนะทุกอย่างปรับด้วยมือนะครับก็คือต้องคอนฟิกที่ตัวเมาส์เท่านั้นนะครับผม DPI นะครับ DPI เนี่ยมีด้วยกัน4ระดับนะครับก็คือ400 800 1,600 แล้วก็ 3,200 DPI นะครับผมในส่วนของไฟ DPI เนี่ยเขาจะบอกไว้ในคู่มือนะครับก็สถานะของ DPI เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ400จะเป็นสีแดงนะครับ800คือสีม่วงนะครับแล้วก็ 1,600 เนี่ยคือสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเขียวคือ 3,200 DPI นะครับผม Report Rate นะครับ Report Rate เนี่ยมีด้วยกัน3ระดับนะครับก็คือ225 เฮิรตซ์ 500 และ 1,000 นะครับในนี้ก็จะบอกวิธีการเปลี่ยน Report Rate ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ Connector นะครับก็คือพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็คือเป็น USB นั่นเองนะครับผมมี6ปุ่มนะครับตัว FK2 เนี่ยมี6ปุ่มการทำงานนะครับจริงๆแล้วมี8ปุ่มนะรวมทั้งหมดในตัวเมาส์นะครับมีทั้งหมด8ปุ่ม6ปุ่มหมายความว่าที่มันทำงานได้ในการจับนะครับอย่างเช่นจับมือขวาเนี่ยไอ้ปุ่มทางด้านขวามือจะใช้งานไม่ได้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวสายเนี่ยยาว2เมตรด้วยกันนะครับนี่วิธีการเปลี่ยนการใช้เมาส์นะครับมันจะจับได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับ default ที่เขาเซตมาเนี่ยคือมือขวานะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือถ้าจับมือขวานะครับถ้าจับมือขวาเนี่ยปุ่ม4ปุ่ม5ด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นทางฝั่งซ้ายก็คือจะสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งขวาเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าจับมือขวานะถ้าจับมือซ้ายก็เหมือนกันครับมันจะใช้ปุ่ม4ปุ่ม5ทางด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้มันจะมาเปลี่ยนเป็นทางด้านขวาแทนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือ
ในคู่มือนะครับจะเขียนไว้ว่ากดบัตทอนนะครับ2บวก3นะครับจะเป็นมือซ้ายนั่นเองนะครับ2บวก3ก็คือปุ่ม mid click นะครับmid click กับปุ่มคลิกขวานั่นเองค้างไว้นะครับแล้วก็ทำการเสียบ USB นะครับกดค้างไว้อย่างนี้แล้วไปเสียบ USB นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเมาส์มือซ้ายนั่นเองนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนเป็นมือขวานะครับก็คือกดปุ่ม1กับ3พร้อมกันนะครับก็คือ mid click นะครับกับคลิกซ้ายพร้อมกันแล้วทำการเสียบ USB เข้าไปนะครับจะเป็นมือขวานะครับการเซตเนี่ยคือครั้งแรกเท่านั้นนะครับอย่างเช่น เราจะใช้เมาส์ทางด้านมือขวาเนี่ยเราก็กด1กับ3นะครับแล้วเสียบ USB เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะเป็นเมาส์มือขวาทันทีนี่ครับผมแล้วก็เมาส์มันก็จะจำค่าไว้นะครับว่าตอนนี้เราใช้มือขวาแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเซตค่าทุกครั้งที่เสียบนั่นเองนะครับต่อไปคือการปรับ report rate นะครับ report rate ก็ลักษณะการตั้งค่าก็จะเหมือนกันนะครับกับการเปลี่ยนฝั่งเมาส์ซ้ายแล้วเมาส์ขวาก็คือกดปุ่ม5นะครับปุ่ม5ในที่นี้คือตัวนี้นะครับปุ่ม5ค้างไว้แล้วเสียบ USB เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับมันจะเป็น500เฮิรตซ์นะตัว report rate ก็จะเป็น500เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ถ้ากดปุ่ม4ค้างไว้นะครับเราต้องการเปลี่ยนเป็น 1,000 เฮิรตซ์เนี่ยเรากดปุ่ม4ค้างไว้แล้วก็ทำการเสียบ USB เข้าไปมันก็จะเป็น 1,000 เฮิรตซ์นะครับถ้าเราต้องการใช้ report rate ที่125เฮิรตซ์เราต้องกดปุ่ม4กับ5พร้อมกันนะครับแล้วทำการเสียบ USB เข้าไปนะครับคือทุกครั้งที่เราต้องเปลี่ยนเราต้องการเปลี่ยนreport rate เนี่ยเราจะต้องดึงตัว USB นะครับออกมาจากคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วทำการกดปุ่มนะครับค้างไว้แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับนี่คือการตั้งค่าของ Mouse Ovi นะถามว่ายุ่งยากไหมก็ดูยุ่งยากนะครับแต่ว่ามันจะบอกว่าเราเป็นเกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยมันผมว่ามันก็ไม่สมควรนะคำว่าโปรแกรมก็คือซอฟต์แวร์ที่มีมาโครต่างๆนะครับก็มันคือการโกงอย่างนึงนะครับผมถึงบางเกมจะบอกว่ามันไม่ใช่การโกงแต่มันเป็นแบบอุปกรณ์ช่วยเล่นนะครับแต่ว่าในจิตสำนึกของเราน่ะนะครับมันก็รู้สึกได้นะว่านี่คือการโกงเกมนะครับผมก็พยายามเลี่ยงแล้วกันนะมาพูดถึงตัวเมาส์นะครับเมาส์โซวี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นทรงเรียบๆแบบนี้เลยนะครับตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแบบด้านนะแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ด้านซะแบบทีเดียวนะครับเวลาจับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นเหงื่อเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ FK2 ก็จะเป็นทรงบาลานซ์นะ FK2 เนี่ยก็จะอยู่ในซีรีส์ของ FK นะครับ FK2 จะเป็นเมาส์ขนาดกลางนะครับจะบอกว่าขนาดกลางก็ไม่ถูกนะต้องเป็นเล็กสุดในซีรีส์นะครับก็มันจะมี FK1 Plus นะครับ FK1 แล้วก็ FK2 นะตัวนี้ก็จะเป็นเล็กสุดในซีรีส์นะแต่ว่าเท่าที่ผมดูมันก็ไม่เล็กนะครับคือต่างกันเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะมากนะครับตัวนี้เป็นทรงบาลานซ์นะครับจับได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาอย่างที่ผมบอกไปต้องคลิปนะแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยด้านท้ายของเมาส์นะครับจะต่างจากซีรีส์ที่เป็น ZA นะ ZA จะโก่งกว่านะครับตัวท้ายเมาส์นะครับมันจะโก่งกว่าแต่ว่าตัว FK เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเรียกว่าโลว์โปรไฟล์แล้วกันนะตัวนี้นะครับมันจะราบกว่าตัว ZA นะครับตัวนี้มันเหมาะกับการจับแบบไหนจับแบบมันเหมาะกับการจับแบบคอร์กริปนะครับก็คือจับแบบลักษณะการโก่งนิ้วแบบนี้นะครับนี่คือคอร์กริปนะครับถ้าเป็น ZA เนี่ยจะเหมาะกับการจับแบบปามกริปมากกว่าปามกริปคือการวางราบไปกับตัวเมาส์นะครับนี่คือปามกริปนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะแบบคอร์กริปมากกว่านะครับนี่นะครับอันนี้คือลักษณะของเมาส์ FK2 นะครับนี่ก็หรูนะครับแล้วก็ดูสวยงามวัสดุก็ดูไฮเอนด์นะครับ
ปุ่ม DPI เนี่ยไปอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วก็สถานะของ DPI มันก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยน DPI เราจะต้องทำการยกเมาส์ขึ้นมานะครับเพื่อจะกดเปลี่ยน DPI นั่นเองนะมันจะค่อนข้างผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงออกแบบมาแบบนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่านี่คือข้อเสียของมันนะแต่ว่าถ้าใครยอมรับได้ในเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนตัวเซนเซอร์นะของเจ้า AK2 เนี่ยจะเป็น Avago 3310นะครับก็คือเป็น Avago เป็นเซนเซอร์ Avago ที่น่าจะดีที่สุดตอนนี้นะครับตัว FK2นะครับไม่ใช่ FK2 อย่างเดียวSOVI นะครับเซนเซอร์ SOVI ทั้งหมดไม่สามารถเลื่อนได้ในพื้นผิวที่เป็นพื้นที่ที่มีสะท้อนแสงนะครับเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับจะต้องสไลด์บนแผ่นรองเมาส์เท่านั้นนะมันถึงจะใช้งานได้นะครับถือว่าเป็นข้อดีนะในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับมาดูที่สายนะครับสายของเมาส์นะสายของเมาส์เนี่ยเป็นสายยางนะครับแบบนี้เลยนะครับผมมีที่กองสัญญาณนะครับสายเนี่ยยาว2เมตรนะครับผมแล้วก็ตัวหัว USB ก็จะเป็นโกลเพจแบบนี้นะครับผมก็เส้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับมันจะยกเหนือพื้นขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสไลด์กับแผ่นรองเมาส์เนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับผมอันนี้คือลักษณะของเมาส์นะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าของเมาส์ทั้งหมดนะครับที่ผมนำเสนอณตอนนี้นะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าเมาส์ SOVI นะครับ FK2 ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเมาส์ที่ยอดนิยมนะครับในบรรดาของเมาส์เกมมิ่งทั้งหมดนะครับณตอนนี้นะด้วยเซ็นเซอร์นะครับหรือด้วยสรีระของเมาส์แล้วก็ด้วยปัจจัยต่างๆที่เมาส์ตัวนี้มีนะครับก็โปรเพลเยอร์นะครับส่วนมากก็จะใช้กันนะสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจเจ้าเมาส์ SOVI FK2 ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของเรานะครับก็คือ KTG IT Gaming Gear นั่นเองนะครับหรือว่าจะมาสั่งที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ www.ktg.co.th นะครับผมจะสั่งทาง LINE นะครับก็คือ @ktgonline นะครับอย่าลืมใส่ @ ด้วยนะหรือว่าจะมาที่หน้าร้านของเรานะครับก็คืออยู่ที่ชั้น3โซนกลางนะครับห้างเซรังสิตปทุมธานีนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าเมาส์ SOVI นะครับ FK2 ตัวนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่กับรีวิวข้างหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ